ครับก็สู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับส่วนกติกาการสื่อสารกันอีก1รอบนะครับ SMS ใส่ข้อมูลมาให้ครบนะส่งมาที่4221606โดยการพิมพ์ PD ไว้ข้างหน้าก่อนนะครับสายสดก็2หมายเลขครับ024960493และ024960494นะครับความจริงยังมีช่องทางสื่อสารอื่นนะถ้าเป็นทางโซเชียลเนี่ยก็เข้าไปที่www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบฝากคำถามเข้ามาได้อีเมลหรือจดหมายไฟฟ้าก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะครับ miracle_ch@hotmail.comและในเรื่องของจดหมายเนี่ยยังไงก็ยังไม่ปิดกั้นนะครับเพราะว่ามีแฟนรายการหลายๆคนที่อาจจะไม่คุ้นชินกับในเรื่องของการใช้สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์สื่อสารเขียนจดหมายบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเข้ามานะครับ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์ก็11140หรือถ้าใครอยากจะคุยกับทางทีมงานนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างคือ0831997972ครับเรามาตอบคำถามกันต่อเลยนะครับคุณสุภการนะวันเสาร์ที่21กรกฎาคม44นะครับสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าเลยนะครับเวลา 03:47 ฟ้ายังไม่สว่างนะครับถือว่าคุณยังคงเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่แฝดชายสุขภาพอนาคตแฝดเนี่ยส่วนใหญ่ลีลาในชีวิตจะใกล้เคียงกันก็ขออนุญาตยกตัวอย่างละกันคือความแตกต่างก็ขึ้นอยู่กับสาขาอาชีพที่เรียนว่าอนาคตจะดีหรือไม่อย่างไรนะครับสองในแง่ของความแตกต่างที่อาจจะเกิดขึ้นกับแฝดก็คือในเรื่องของการกระทำของแฝดแต่ละบุคคลนะใครเพียรพยายามมากก็ย่อมได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติถามในเรื่องของสุขภาพและอนาคตก็คงจะแนะนำในแง่ของสาขาอาชีพที่เด่นนะครับให้น้องเขาพิจารณาควบคู่กันไปดาวที่สวยที่สุดในดวงชะตาอย่างที่เรียนนะสมมติฐานที่ฟ้าสว่างเป็นเสาน้องเป็นคนวันศุกร์แป๊บหนึ่งนะครับความจริงก็ถือว่าน่าสนใจนะ หลากหลายนะครับหลากหลายนะในหน้าดวงของเขาเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะครับฟึบพุทธได้อย่างที่บอกอ่ะบัญชีนิเทศนะครับอักษรศาสตร์นะรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ได้หมดพวกเซลส์มาร์เก็ตติ้งก็ได้สองถ้าไหวนะครับแพทย์เป็นศัลยกรนิติกรรวมถึงการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินการเป็นครูอาจารย์และกลุ่มที่สามพวก IT คอมพิวเตอร์วิศวะไฟฟ้าทุกสาขาอันนี้ลองดูสังเกตลูกดูนะครับว่าก็ชอบอะไรสุขภาพที่ต้องเฝ้าระวังทั้งคู่เลยเนี่ยนะครับก็เกี่ยวข้องกับช่องท้องนะไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะแม้กระทั่งในเรื่องของพวกระบบสืบพันธุ์นะอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นในเรื่องของพวกสายตาความดันระบบเลือดพวกไขมันพวกนี้ต้องดูให้ดีๆเมื่อเขาสูงวัยตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังก็ถือว่าดีนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ถ้ามีอะไรผิดปกติก็พยายามไฟเอาให้เจอคุณพลพัฒน์นะครับ29เดือนพฤศจิกา20เวลา 18:00 นถามเรื่องงานกับเรื่องของเงินนะครับปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องงานกับเงินเป็นอย่างไรความจริงก็ใกล้วันเกิดแล้วเนาะเอาอย่างนี้ฮะจะเตือนในสิ่งที่ไม่ได้ถามแล้วกันปีนี้จริงๆถ้าถามถึงเรื่องถ้ามีคู่นะครับก็ให้ประคับประคองความสำคัญให้ดีนะครับแล้วก็พยายามระมัดระวังในเรื่องของคำพูดงานจะเด่นจริงๆนะครับคือหลังวันเกิดไปแล้วเข้าช่วงอายุย่าง40นะครับและเกณฑ์ในเรื่องของการเงินก็มีศักยภาพที่เด่นขึ้นหลังวันเกิดเช่นเดียวกันทุกเรื่อง6สิงหา19อย่างที่เรียนนะใส่รายละเอียดมาเถอะครับใส่มาให้เยอะๆแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณนะถามงานนะบอกอาชีพมาเลยนะครับผมไม่ได้ขี้เกียจหรือว่ารังเกียจรังงอนที่จะดูให้นะที่อยากให้ใส่มาเยอะๆคือผลประโยชน์ก็จะตกกับตัวของเจ้าชะตาที่ถามมานั่นแหละนะอย่างปีนี้ถามเรื่องงานบอกกรรมะเป็นสีก็ต้องทายดีแต่ถ้าคุณบอกมาว่าคุณทำอาชีพอะไรถ้าอาชีพที่ทำมันเสียผมก็จะเจาะให้ลึกลงไป
แต่โดยองค์รวมถ้าบอกมาแค่นี้ก็ต้องบอกว่าปีนี้ขวนขวายเยอะๆนะครับก็มีโอกาสได้เขาเรียกว่าเจริญเติบโตนะมีความก้าวหน้าในเรื่องของงานแต่ดาวการเงินกับดาวเรื่องคู่ครองเสียนะถ้าโสดอยู่คนเดียวครับถ้ามีคู่ประคับประคองมีระยะห่างให้กันบ้างการเงินก็เข้าทํานองรับซ้ายจ่ายขวาหาโอกาสถวายหลอดไฟนะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงครับคุณพันพิมล10เดือน12ปี14วันศุกร์ถูกต้องจะทำเบเกอรี่ขายนี่แหละขอบคุณฮะใส่มาเลยนะของกินดีไหมในพื้นชะตาถามอย่างนี้แสดงว่ายังไม่ได้ทำจริงๆธุรกิจในเรื่องของพวกของกินโดยตรงก็ไม่ค่อยเด่นนะฮะเว้นแต่ว่าจะมีการจอดมีการเดินทางและในแง่ของสถานที่ตั้งทำเลก็ไม่ควรจะอยู่ติดถนนเส้นหลักตรอกซอกซอยทำเลดีๆในโรงเรียนในห้างในมอลในพลาซ่าในตลาดก็พอจะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งแต่อย่างที่เรียนเนี่ยต้องมีการจอดมีการเดินทางจึงจะสมรูปและที่สำคัญถ้าอยากทำต้องลงไปทำเองแต่ที่เด่นกว่าคือดาวพุธนะครับถ้าเป็นธุรกิจโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับพุธก็พวกอุปกรณ์สื่อสารนะครับเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานรวมถึงการเป็นคนกลางนะจับแพะชนแกะซื้อมาขายไปโดยที่ไม่ต้องสต็อกโดยที่ไม่ต้องลงทุนทำตั้งแต่ต้นทางในธุรกิจหรือโปรดักต์นั้นๆสุขภาพเหมือนกันฮะสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจระวังปวดหลังด้วยนะโดยเฉพาะพวกหมอนรองกระดูกพวกนี้ตรวจร่างกายเป็นประจำฮะอย่างน้อยปีละครั้งคุณอนงนครสวรรค์ดวงโดยรวม5พฤศจิกา16 7โมงปีฉลูครับนครสวรรค์นครสวรรค์นครสวรรค์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะตุลช่วงนี้ต้องเน้นเรื่องเงินกันเน้นเรื่องคู่นะครับปีนี้ดาวเจ้าเรือนคู่ครองเดินไม่ค่อยปกติแล้วก็ตอนนี้เดินมาอยู่ร่วมกับดาวเสาซึ่งเป็นคู่แตกหักนะครับรวมถึงบาปประเคราะห์ใหญ่ก็สถิตอยู่ในเรือนเงินด้วยฉะนั้น2เรื่องนี้คือสิ่งที่ผมเตือนด้วยความเป็นห่วงครับคุณน้อยมีหนี้นะโชคลาภ18สิงหา27ครับเวลา 20:30 นาทีปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะโชคลาภหนี้สิน จะต้องทำอย่างไรเห็นใจนะฮะเพราะว่าเลยสิงหาไปแล้วเนี่ยเหนื่อยกันนี้อีกนะฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจนะครับผ่านให้ได้แล้วก็ย่าง33ที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ10ตัวแล้วถ้ามีโอกาสได้ไปทำบุญเกี่ยวข้องกับพวกกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์หรือว่าพระอุโบสถเนี่ยขอให้ทำหรือแม้กระทั่งวัดวาอารามแห่งไหนที่มีสิ่งปลูกสร้างให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดนะอันนี้เรื่องที่หนึ่งอันนี้ทำหลังวันเกิดนะจ๊ะส่วนการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุส่วนหนึ่งแหละราหูเสวยก็มีผลนะครับถึงย่าง41เลยนะถ้าสะดวกก็ให้ไปเช่าหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับและอัญเชิญมาบูชาที่บ้านพระคาถาบูชาหลวงพ่อโตก็โตเสนโตวะระธรรมเณนะโตสัทธาเนสิเววะเลโตสังอากาสิฉันตูนังโตสะจิตตังนะมามิหังควบคู่กับขะพุทธปันธูธรรมวะคะวันละ12จบถ้าไม่สะดวกไปเช่าที่สุพรรณก็เช่าพระปางป่าเลไลพระพุทธเจ้านั่งบัลลังก์และมีช้างกระลิงอยู่ด้านล่างจากวัดใกล้บ้านหรือตามร้านก็ได้และนำไปให้พระภิกษุสงฆ์ท่านเบิกเนตรอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานคุณสรวุฒิ3ตุลาคม22เวลา 9:04 นาทีครับวันพุธไหมใช่แล้วจะมีบ้านมีรถไหมบุตรดีหรือไม่37นี้คงไม่ทันนะเอาอย่างนี้ครับ35 36ความจริงในช่วงอายุย่าง38ถ้าไหวนะก็พอจะมีโอกาสได้ลุ้นนะครับเพราะว่าดาวการเงินก็ถือว่าไม่เสียนะดาวการเงินถือว่าไม่เสียแล้วก็มีโอกาสจะสมหวังแต่อาจจะเป็นยวดยานพาหนะก่อนก็ได้บ้านหรือของใหญ่ๆพยายามเอาครั้งเดียวให้จบนะครับ
ถ้าสะดวกจริงๆเนี่ยเอาอย่างนี้ฮะ ย่าง40ก็มีโอกาสอีกรอบนึงในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับฉะนั้นไม่ต้องรีบค่อยๆดูต่อเลยฮะ วันที่5เดือน5ปี03ครับสว่างเป็นวันพระราชบดีนะครับคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะขายก๋วยจับยวนอยู่จะขายของชำด้วยดีหรือไม่ขอบคุณสำหรับข้อมูลผมชอบอย่างเนี้ยปีนี้ไม่แปลกผมอย่างนี้ฮะผมเข้าใจว่าที่คุณถามเนี่ยหนึ่งก็อาจจะรู้สึกว่ารายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายนะครับหรือแม้กระทั่งก๋วยจับที่คุณทำอยู่ปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณทำมาก่อนหน้านี้นะมันอาจจะไม่ค่อยดีถูกไหมผลประกอบการไม่ค่อยน่าพอใจฟังให้ดีนะครับผมยืนยันว่าของกินถ้ามีกลิ่นอายต่างประเทศถือว่าสมรูปนะก๋วยเจี๋ยวก๋วยขออภัยก๋วยเตี๋ยวก็ดีก๋วยจั๊บก็ใช่เนี่ยพวกนี้มันก็เป็นกึ่งอาหารต่างชาติอยู่แล้วยืนยันว่าทำได้เพียงแต่ว่าเกณฑ์ในเรื่องของงานกับดาวอาชีพที่คุณทำในช่วงปีเศษที่ผ่านมามันไม่ดีนะฉะนั้นให้มุ่งในกลุ่มเดิมของชำไม่เอาทำให้มันอร่อยขึ้นหรือจะหาของกินอะไรที่เราทำแล้วคิดว่าโอ้โหมันเด็ดจริงๆเนี่ยจะเอามาขายเสริมไม่ว่ากันปีจอนี้แก้ดวงหาโอกาสมีบริการจัดส่งตามหมู่บ้านใกล้ๆก็ได้นะทำมากน้อยก็ถือว่ายังดีครับหรือมีหน่วยเคลื่อนที่ฝากขายก็ว่ากันไปการทำบุญเสริมชะตาปีนี้ก็ของกินที่เราทำนั่นแหละถวายพระหรือแจกจ่ายให้กับคนที่เขายากไร้ขาดแคลนถือเป็นการให้ทานครับคุณปันนรส11กันยา38เวลาบ่ายโมง34จะไปเรียนต่อไกลบ้านมากจะมีความสุขไหมวันจันทร์นะจะมีความสุขไหมจะมีความสุขคืออย่างนี้นะดวงของคุณเนี่ยพื้นฐานนิสัยเนี่ยผมใช้คำว่าเป็นคนสุขนิยมก็ได้นะแล้วก็อาจจะให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวนะครับแล้วก็เมื่อสูงวัยขึ้นเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนให้ความสำคัญกับวัตถุนิยมพอสมควรก็ได้นะหรือถ้าไม่ใช่วัตถุนิยมก็จะเป็นประเภทเอาสบายเข้าว่านะฉะนั้นก็อยากจะเรียนอย่างนี้เอาเป็นว่าปีจรเนี่ยย่าง21ถึงแม้กระทั่งย่าง22เนี่ยถึงจะไปเรียนไกลนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณมีความสุขโดยเฉพาะหลังวันเกิดไปแล้วอยากให้มองเป็นเรื่องปกตินะครับนะต้องปรับตัวทั้งนั้นแหละอย่างผมสมัยเรียนมหาวิทยาลัยปี1เนี่ยตอนที่เข้าไปที่เกษตรเชื่อมั้ยผมคิดอยู่อย่างเดียวเลยว่าผมจะเอนทรานซ์ใหม่ในปีหน้าแต่เรียนไปเพียงแค่เขาเรียกว่าเทอมเดียวโอ้ยถึงจะยังไงก็ไม่เอนนะฮะก็มีความสุขกับการปรับตัวเป็นเรื่องปกตินะก็ถ้าถามว่าเพื่อนดีหรือไม่ก็ไม่ต้องห่วงไงเพราะว่าหลังมันเกิดไปแล้วคุณแฮปปี้ฮะกระดี้กระดาเลยแหละต่อเลยจ้ะคุณสมจิต19กุมภา06เวลา 5:07 นาทีนะครับคุณยังเป็นคนวันจันทร์นะในทางโหราศาสตร์งานโชคลาภและทุกเรื่องเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง54ระวังหลังนะครับบัตรสนเท่คนวางยาก็ใช่และปัญหาที่เกิดจากลูกน้องบริวารไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือขาดแคลนบุคลากรก็ได้เข้าย่าง55ไปแล้วเกณฑ์ในเรื่องของงานเดี๋ยวนะครับเกณฑ์ในเรื่องของงานจะมีโอกาสได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะฉะนั้นอย่าเปลี่ยนก่อนที่จะมีสิ่งใหม่รองรับโชคลาภไม่เชียร์ทั้งสองช่วงปี ต่อเลยครับคุณธิดาดาว29สิงหา38เกิดเวลา 16:46 นาทีอยากในเรื่องของความรักกับการเงินดวงนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับมักจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือตกอยู่ในวังวนของการชิงรักหักสวาทไม่ว่าจะด้วยรู้หรือไม่รู้ก็ตามภาษาโหรก็ใช้คำว่าได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวมีโอกาสตกเป็นตัวสำรองเบอร์สองของคนอื่นนะฉะนั้นถ้ามีใครผ่านเข้ามาในชีวิตก็ดูให้ดีๆตอนนี้อายุก็ยังไม่เยอะเกณฑ์ความรักถ้าถามถึงปีจรถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ก็ถือว่ายังพอที่จะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นแต่ทางกลับกันนะครับหลังวันเกิดถ้ายังไม่มีคู่นะหลังวันเกิดไปแล้วเกณฑ์ความรักก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรนะแล้วหลังวันเกิดไปแล้วถ้ามีคู่ฝากระวังในเรื่องของคำพูดด้วย
หลังวันเกิดเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดผมเน้นเรื่องเงินเลยนะทั้งกระดุมพระทานังเสียตอนนี้เงินเก็บก็แทบจะร่อยหรออยู่แล้วประหยัดและหลังวันเกิดแบ่งปันบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับสายที่สองของวันนี้พร้อมอยู่ไหนล่ะสวัสดีครับจ้าชื่อคุณอะไรครับนัชยาค่ะคุณนัชยานัชยานอนนีนไม่หากะท้อทานแล้วผู้หญิงสละอาเปลี่ยนชื่อมาหรือเปล่าครับไม่ได้เปลี่ยนค่ะใครตั้งให้ครับจำได้ไหมแม่กับพ่อแสดงว่าคุณพ่อตั้งถูกต้องตามหลักเลยนะฮะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ27มกราคม2528ค่ะ27มกราคม2528กี่โมงคะ9โมงครึ่งค่ะไม่เกิน10โมงแม่ว่าอย่างนี้ตรงกับวันอาทิตย์ถูกไหมฮะคุณนัชยาใช่ค่ะตรงกับวันอาทิตย์ผมถามอย่างนี้นะตอนนี้ย่าง32นะครับค่ะทั้งย่าง31ที่เพิ่งผ่านพ้นมาเมื่อต้นปีรวมถึงย่าง32ปัจจุบันนี้มีเรื่องไม่สบายใจอยู่2เรื่องหลักๆใช่หรือไม่ก็คือเรื่องของความรักครอบครัวแล้วก็ในเรื่องของในเรื่องของของงานธุรกิจที่ทำตอนนี้สภาพคล่องก็ไม่ค่อยดีนะถูกไหมฮะใช่ค่ะความจริงก็บอกว่าครบทุกเรื่องและสุขภาพคุณเองตอนนี้ก็มีปัญหาพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นแล้วก็ไขข้อกระดูกด้วยถูกไหมครับใช่ค่ะนะอ่ะเดี๋ยวว่ากันเป็นเรื่องๆไปตอนนี้ยังอยู่กับคู่หรือเปล่าฮะอยู่ค่ะความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนะตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วนะครับแต่ว่าเลยผ่านมกรามาแล้วเนี่ยผมถือว่าก็เบาลงในระดับหนึ่งหรือว่าเรารับข่าวได้นะก็ประคองให้ผ่านถึงต้นปีเลยนะครับถึงต้นปีหน้าเลยนะจึงจะดีขึ้นจริงๆช่วงนี้อ่ะอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2ตอนนี้รับซ้ายจ่ายขวาเลยถูกไหมในเรื่องของเงินเนี่ยนะเข้าซ้ายออกขวาเลยแหละนะงานที่ทำคุณทำอะไรอยู่ฮะงานที่ทำก็ตอนนั้นไปขับรถรับจ้างแฟนแต่ดูไม่ดีท่ากลับมาอยู่บ้านก็เลยจะโทรปรึกษาเรื่องงานจะไปทางอาชีพไหนดีมองอะไรไว้บ้างครับอยากค้าขายค่ะที่เด่นที่สุดในดวงนะก็คือดาวเสาร์คุณอยู่จังหวัดอะไรฮะเนี่ยสกลนครลองดูนะครับถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเกษตรได้ไหมหรือว่าเลี้ยงสัตว์ได้หรือเปล่า อันที่หนึ่งอันที่สองถ้าทำธุรกิจพวกเบ็ดเตล็ดโชว์หวยค้าของเก่ามินิมาร์ทถือว่าดีนะขายปุ๋ยก็ได้ขายกระถางจัดสวนขายต้นไม้อะไรพวกนี้นึกออกไหมฮะอันเนี้ยอันนี้ดีกว่านะครับดีกว่าในระยะยาวแต่ว่าปีจรเนี้ยจริงๆแล้วไม่อยากให้ลงทุนเยอะนะเพราะตอนที่เงินก็ไม่ค่อยมีนะครับให้พ้นย่าง32ไปก่อนค่อยว่ากันและดีซะด้วยซ้ำนะตอนนี้อยู่ห่างแฟนทะเลาะกันน้อยลงนะครับอยู่ใกล้กันปีที่แล้วเถียงกันเป็นไฟอ่ะนะใช่ค่ะอ้าวก็พยายามประคองเอาให้พ้นปีที่แล้วหนักกว่านี้ถูกไหมพอเลยมกรามาเบาลงถูกไหมจ๊ะแต่ก็ยังมีระหองระแหงแต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วหนักกว่านี้ก็ยังมีเรื่อยๆอะค่ะแต่ปีที่แล้วผมว่าหนักกว่านี้นะแล้วก็ของมีแผนเลิกลาอะไรอย่างนี้ไหมคะก็ต้องระวังไงที่ผมทายแต่แรกอะ31 32เนี่ยต้องประคองให้พ้นให้ได้ให้พ้นมกรานี้ไปแล้วจะดีไหมคะก็พ้นไปแล้วก็จะเบาลงคือเกณฑ์เรื่องคู่ของคุณไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วอันนี้ต้นทุนไม่ค่อยดีนะครับฉะนั้นเวลามีปัญหาก็อาจจะมีปัญหามากกว่าชาวบ้านเขานะก็เอาอย่างนี้นะครับให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวนะเลือกแหล่งปล่อยปลาก็ได้หรือปล่อยนกก็ได้ครั้งละ8ตัวค่ะนะอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาที่รักษาตัวเราและพระอังคารพระอังคารถ้าสะดวกให้ทำวันศุกร์แก้กาลีให้เป็นสีค่ะนะอดทนหน่อยครับปีนี้แหละจะเป็นปีที่หนักผมใช้คำนี้นะเพราะงานก็เปลี่ยนแปลงยังทำอะไรไม่ได้นะครับคู่ก็ต้องประคองเงินก็ไม่มีสุขภาพก็ไม่ค่อยดีโดยเฉพาะพวกกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นก็ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะครับแล้วก็ช่วงนี้หาข้อมูลเยอะๆอยากจะทำอะไรในกลุ่มนี้ผมบอกว่าเด่นเมื่อสักครู่เนี้ยนั้นแล้วหลังวันเกิดไปแล้วค่อยว่ากันแล้วถ้าถามเรื่องบุตรนะคะถ้าจะมีบุตรกับเขาอย่างเงี้ยถ้าเป็นผมนะ
ถ้าเป็นผมนะเอาให้ชัวร์ก่อนดีไหมนึกออกไหมคือหมายถึงว่าตอนนี้ก็ยังเถียงทะเลาะกันอยู่เลยนึกออกไหมจ๊ะเอาให้มันพ้นมกราไปก่อนค่อยว่ากันค่ะและถ้าถามว่าปีนี้มีเกณฑ์มีน้องไหมก็ตอบว่ามีนะฉะนั้นถ้าคิดว่ายังไม่แน่ใจก็ต้องควบคุมครับใช่ใช่ค่ะอยากจะมีบางอารมณ์มันอยากจะมีแต่บางอารมณ์เวลาทะเลาะกันมันก็หยุดไม่อยากจะมีดีแล้วเหมือนจะไม่แน่นอนดีแล้วที่คุณมีสตินะพ้นย่าง31กับย่าง32ไปให้ได้แล้วจะดีเรื่องคู่ส่วนจะมีบุตรหรือไม่เดี๋ยวค่อยว่ากันคุณเองก็ยังอายุยังไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งย่าง33ก็มีโอกาสนะในเรื่องของการมีน้องแต่ปีนี้อย่างที่บอกว่าถ้ายังไม่อยากมีระวังติดนะปีนี้มีโอกาสติดนะในเรื่องของการมีบุตรเอาเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะค่ะโชคดีครับคุณดวงพร20กรกฎาคม07เวลา8โมงกว่าปีมะโรงชื่อดีหรือไม่ต้องดูก่อนครับผมเองก็คุยกับทีมงานนะฮะว่าจะจัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องการตั้งชื่อดีไหมนะครับเพราะมีหลายคนก็ถามถ่ายเข้ามาเยอะเหลือเกินนั้นลองดูถ้าใครสนใจอยากให้ผมทำพวกนี้ก็ลองส่งข้อมูลข่าวสารเข้ามาเสนอแนะก็ได้นะครับสะกดดวงพรดวงพรนะครับก็ใช้วรรคสีนำนะเลขศาสตร์ก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์พองแผ้วนะครับเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคชื่อนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเสริมดวงอย่างไรปีนี้ให้หาไข่มุกนะจ๊ะให้หาไข่มุกมาสวมใส่นะครับก็หรือเป็นพวกหินสีโทนสีส้มถ้าเป็นอัญมณีก็คือบุษราคำนะพวกโทปาสสีเหลืองพวกนี้นำมาสวมใส่นะครับแล้วก็เอาใหม่สิใกล้ถึงวันเกิดแล้วนี้เอาใหม่หลังวันเกิดให้หายหยกกับมรกตมาสวมใส่นะครับหรือพวกไพฑูรย์เนี่ยจะได้มีคนเมตตาด้วยนะจ๊ะเสียงโชคหลังมันเกิดไม่เด่นเน้นตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องจ้ะคุณป๊อป13สิงหา37นะครับ 11.55 ตกงานจะได้ทำงานไหมกาลีจี้เรือนงานอยู่แล้วหลังวันเกิดกาลีก็กรรมะก็เป็นกาลีนะครับเกณฑ์งานใหม่ก็เสียด้วยเอาอย่างนี้นะการทำงานเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบก็คือตกงานให้หางานนะก็ตกงานแล้วหาประกอบธุรกิจส่วนตัวอันนี้พูดเป็นทางเลือกนะฉะนั้นต้องเผื่อใจไว้หน่อยแม้กระทั่งหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์งานก็ผมใช้คำว่าหายากนะก็คงจะแนะนำให้ทำบุญเสริมนะครับให้คุณซื้อข้าวสารถุงมาถวายพระสงฆ์นะเป็นถุงเล็กๆก็ได้อย่างน้อยทำสักลายปักนะลายปักก็คือสัก2สัปดาห์15วันนะทำสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็การหางานถ้าเกณฑ์เสียแบบนี้คุณก็ต้องยิ่งกระจายโอกาสและอยากจะให้มองกลุ่มงานที่มีสเปคที่มันลดทอนลงไปหน่อยเวลาเราไปแข่งขันกับใครเราจะได้เปรียบแคนดิเดตนะด้วยควอลิฟิเคชันหรือคุณสมบัติที่เรามีต้องเป็นแบบนั้นนะอาชีพที่เด่นฝากในพื้นชะตานะฝากไว้พิจารณานะแต่ยังไม่ให้ลงทุนใหญ่อยู่แล้วนะครับเว้นแต่ว่าอย่างสมมติถ้าคุณไปเรียนโหราศาสตร์เนี่ยผมเชียร์จริงๆนะดวงเนี้ยถ้าเราเรียนก็ไม่ได้แพงเลยที่สมาคมเนี่ยคอร์สละ 3,000 เองนะเรียนทั้ง3เดือนสัปดาห์ละวันนะครับอันที่1หรือว่าจะไปเรียนนวดแผนไทยหน่วยงานภาครัฐเองก็มีสอนนะพวกกรมพัฒนาฝีมือแรงงานลองสอบถามดูปัจจุบันนี้ยังมีหรือไม่ค่าใช้จ่ายคิดไม่แพงอันนี้คือสิ่งที่เด่นกับพื้นชะตาแล้วช่วงนี้มันดีตรงที่ว่าคุณไม่ต้องลงทุนนะใน2อาชีพที่ผมบอกถึงจะลงทุนก็ไม่เยอะเดี๋ยวเบรกหน้าก็จะกลับมาคุยกันในเรื่องของเลิกงามยามดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของจดหมายนี่นะครับสังเกตดูโอ้โหจดหมายนี่หวานจริงๆนะนะครับแต่ปรากฏว่าคนที่เขียนมาเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษนะคุณคินนะก็น่ารักนะครับก็คงตามกันมานานแล้วแหละแล้วก็มีการให้คำสัญญากับผมด้วยนะว่าจะติดตามรายการของอาจารย์ตลอดไปสัญญาแล้วนะขอบคุณนะครับจดหมายฉบับนี้มาจากมาน่าจะมาจากสระแก้วนะเดี๋ยวเบรกหน้าคุยกันกับฮัลโหลคิตตี้นะครับพักกันสักครู่ครับ